คงจะเข้าใจนะครับสำหรับรูปที่ถามสำหรับการแผ่ส่วนบุญนะฮะได้บุญเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับต่อไปคำถามต่อไปนะฮะกราบขอกราบเรียนถามว่าอาบัติที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่ไม่ได้แสดงจะเป็นอาบัติอย่างอื่นหรือไม่เช่นสังฆาทิเศษจะเป็นปราชิกหรือไม่ขอบคุณครับทำอาบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกครับและไม่ได้แสดงคืนนะมันจะมีพลังเป็นเพิ่มความหนักหน่วงเข้าไปจนถึงเป็นปราชิกได้ไหมผมมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับนิมนต์อาจารย์มหาประดิษฐ์สุภัทโธนะครับอาจารย์มหาประดิษฐ์ดีกว่านะครับคำถามนี้การต้องอาบัติบ่อยๆครับซ้ำต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับสามารถที่จะเป็นอาบัติอย่างอื่นได้ไหมเช่นสังฆาทิเศษอ่ะต้องซ้ำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะเป็นปราชิกพัฒนาหนักแน่นขึ้นไปเป็นปราชิกได้ไหมครับอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้ท่านบอกนะฮะเป็นยังไงครับถ้าเป็นเนี่ยว่ากิเลสมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นอ๋อแบบแค่สังขารที่เศษมันไม่น้ำใจมันต้องมันมีโอกาสใช่ไหมครับอาจารย์มันมีโอกาสแต่ว่าต้องอาบัติสังขารที่เศษเนี่ยบ่อยๆครั้งเนี่ยมันปรับปราชิกได้ไหมยังไม่ปรับยังไม่ปรับนะครับต้องเป็นพันครั้งหมื่นครั้งก็ยังไม่เป็นก็ยังเป็นอาบัติสังฆาทิเศษอยู่เหมือนเดิมครับผมไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นปาราชิกไปได้ยังแต่มันก็เป็นคุณูปการใช่ไหมครับครับสามารถที่จะอุปถัมภ์ให้เปลี่ยนจากความหนักขึ้นไปเป็นปาราชิกได้เหมือนกันก็กิเลสมีกำลังเพิ่มขึ้นครับพอเข้าใจไหมครับก็เสริมนิดนึงนะครับจากคำพูดของอาจารย์ก็คือว่าถ้าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษอยู่บ่อยๆต้องสังฆาทิเศษมันก็คือต้องสังฆาทิเศษนั่นแหละต้อง100ครั้งมันก็ยังเป็นสังฆาทิเศษอยู่เพราะว่าวัตถุมันเป็นสังฆาทิเศษแต่วัตถุที่เป็นปาราชิกมันก็ต้องเป็นปาราชิกนะฮะทีนี้เนี่ยความหมายของอาจารย์ก็พูดถึงด้านของกิเลสนะครับผมเคยได้ยินสมัยบวชใหม่ๆมีพระเถระท่านมาเข้าปริวาสด้วยกันท่านบอกว่าผมไม่รักษาหรอกอาบัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมรักษาแต่ปาราชิก4ข้อนี้ก็พอแล้วท่านพูดอย่างนั้นนะครับตอนระบวชใหม่ๆเนี่ยก็คล้อยตามเหมือนกันเหมือนจะจริงนะเหมือนว่าอาบัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เราได้เรียนมาใช่ไหมครับว่าต้องอาบัติอย่างอื่นมันไม่ขาดจากความเป็นพระแม้กระทั่งสังฆาทิเศษนะฮะแต่ถ้าต้องอาบัติปราชิกเมื่อไหร่ขาดจากความเป็นพระทันทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น เราก็เลยมีความเข้าใจไปแบบท่านว่าเป็นพระเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมครับแค่รักษาไม่ต้องอาบัติปราชิก4ข้อนั้นมันก็อยู่สบายแล้วแต่ทีนี้ในความเป็นจริงครับเราเป็นพระเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับเราเป็นถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นคนนะฮะเป็นคนปกติคนเนี่ยนะครับอาบัติเนี่ยนะการต้องอาบัติก็เหมือนกับเป็นโรคเป็นภัยนะฮะถ้าคนนั้นป่วยล่ะครับอ่ะเป็นหวัดไม่ต้องไปนั่นมันหรอกเป็นหวัดไม่ตายแต่ถ้าเป็นเอดเป็นมะเร็งนะเป็นอะไรที่มันเป็นแบบไข้หวัดนกใช่ไหมครับที่มันเป็นแล้วตายเลยอ่ะเป็นแล้วตายเร็วๆเฮ้ยเราไม่ต้องไปรักษามันหรอกไอ้หวัดเนี่ยมันเล็กๆน้อยไม่ตายนะรักษาเอาแต่เอดเท่านั้นพอรักษาเอาแต่มะเร็งแค่นั้นพอเป็นไงครับได้ไหมแบบเนี้ยไม่ได้นะครับไอ้ไข้หวัดเล็กๆน้อยๆนั่นแหละต้องรีบรักษาเลยเห็นไหมเราถึงจะได้เป็นมนุษย์ปกติเหมือนกันครับเป็นพระเป็นเนนของเราถ้าต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยรู้สึกว่าความภูมิใจความพอใจความกล้าหาญในความเป็นพระเป็นเนนของเราจะลดน้อยถอยลงไปเหมือนกับว่าเราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบนะครับเป็นมนุษย์ที่แบบมีความพิการทางด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำคืนครับ
รีบทำอาบัติคืนอย่าให้ต้องบ่อยๆครับอะไรที่มันต้องแล้วรีบทำคืนนะฮะเราจะได้เป็นมนุษย์ที่เป็นปกติเป็นพระที่เป็นปกตินะครับอันนี้ก็คำถามดีนะฮะต่อไปครับคำถามต่อไปเอาคำถามชุดนี้ให้หมดก่อนนะครับนะขอโอกาสครับพระอาจารย์สมมุตินะอันนี้เป็นการสมมุติสมมุติว่าพระกอจะฆ่าพระขอแต่พระขอป้องกันตัวเลยใช้อาวุธฟาดพระกอมรณภาพสมมุตินะครับพระขอจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับสมมุตินะเอาถามใหม่นะครับพระกอจะฆ่าพระขอครับพระกอเนี่ยเจตนาจะฆ่าเลยนะครับจะฆ่าพระขอแต่พระขอป้องกันตัวครับไม่มีคำว่าป้องกันตัวแน่นอนครับพระขอไม่มีเจตนาจะฆ่าพระกออยู่แล้วแต่ใช้อาวุธนะครับในการป้องกันนะครับไม่รู้ป้องกันในท่าไหนไปฟาดพระกอเนี่ยมรณภาพตายเลยนะฮะคงป้องกันแรงไปหน่อยพระขอจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับคงหมายความว่าจะต้องอาบัติอะไรหรือไม่นั่นแหละครับนิมนต์ตอบครับใครจะตอบข้อนี้อาจารย์มหาจารันดีกว่านะฮะใช่ไหมครับหรืออาจารย์นพพรจะตอบเนี่ยคำถามครับพระกอจะฆ่าพระขอแต่พระขอป้องกันตัวและใช้อาวุธฟาดไปพระกอมรณภาพป้องกันตัวป้องกันตัวครับป้องกันตัวแบบมีเจตนาจะฆ่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆเราคำว่าป้องกันตัวเนี่ยนะมันใช้ถ้าป้องกันตัวแบบว่าไม่มีเจตนาจะฆ่าก็ไม่เป็นไม่รู้ว่าเขาจะเอามีดมาฟันแต่ก็คว้าได้แล้วก็ฟาดไปก่อนครับ ไม่กันเขาไม่ให้เข้ามาฆ่าตัวเองแต่บังเอิญว่าข่าวซวยของพระกอครับเอาคอเข้ามาเอาคอเข้าไปรับขวานมารับขวานหรือรับค้อนรับอะไรก็แล้วแต่มรณภาพครับพระขอไม่มีเจตนาจะฆ่านะครับอย่างนี้จะเป็นอาบัติไหมครับถ้าเป็นอาบัติอะไรก็ดูถ้ามันเป็นเจตนาป้องกันตัวอย่างนั้นมันก็ไม่มีนะครับไม่มีอาบัติอะไรเลยครับครับมันดูตัวอย่างที่หมาไล่กัดไอ้ทำนองนี้แล้วก็ผู้หญิงที่จะมาข่มขืนพระอะไรแบบนี้เราป้องกันไล่นะครับโดยถีบยันไปแบบนี้นะครับผู้หญิงจะข่มขืนเราก็สู้ป้องกันตัวถีบไปอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีอาบัติไม่มีโทษอะไรอันนี้เจตนาในเกี่ยวกับการป้องกันตัวอย่างนี้นะครับคือไม่ใช่คิดจะฆ่าหรอกแต่ไม่ต้องมีเจตนาที่ไม่คิดจะฆ่านะครับไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาก็คือป้องกันตัวครับไม่ใช่ป้องกันตัวแบบทหารแบบนี้นะป้องไม่ป้องแบบนี้ป้องกันแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นครับนะครับอันนี้ไม่มีอาบัติครับไม่มีโทษไม่มีนะครับครับผมแต่ถ้ามีเจตนาละครับหมายความว่าเอาละเว้ยมึงจะฆ่ากูจะฆ่ามึงเหมือนกันแบบนี้อย่างนี้ก็ป้องกันตัวแบบทหารแบบตำรวจป้องกันตัวเหมือนกันแบบนี้ก็เป็นอาบัติเลยครับเป็นอาบัติปาราชิกเลยปาราชิกเลยนะครับตายนะตายเป็นอาบัติปาราชิกเพราะว่ามีเจตนาเป็นอาบัติทุรใจก็ว่าไปครับมีเจตนาจะฆ่าเขาคืนนะฮะถ้าไม่ตายเป็นทุรจัยใช่ไหมฮะครับเจตนาจะฆ่านี่นะถ้าไม่ตายเป็นปัจจุรจัยครับเอาละครับก็จบไปข้อนี้นะเคลียร์ไหมครับข้อนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ไหมครับคนถามอยากได้นะอยากได้องค์ไหมองค์ของการฆ่าเนาะองค์ของการฆ่าอนิมนต์ครับในปาราชิกข้อที่3แสดงองค์ของปาณาติบาตนะครับเป็นเหตุให้ทำเป็นเหตุให้เป็นปาราชิกต้องปาราชิกเนี่ยมีองค์5ด้วยกันนะครับสัตว์ที่จะฆ่านั้นเป็นมนุษย์เนาะถ้าฆ่าสัตว์เดรัจฉานก็คงไม่เป็นปาราชิกนะครับครับฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยนะครับก็ต้องปาจิตตีนะครับมีความสำคัญหมายรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความพยายามแล้วก็สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นมีองค์5นะครับนี่ต้องดูที่เจตนาเคยมีตัวอย่างนะครับพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านบวชเข้ามาแล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบอภิธรรมบัณฑิตแล้วท่านก็กลับไปทำงานที่บ้านของท่านเผยแพร่
สั่งสอนจนญาติโยมเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสสร้างวัดสร้างวาแต่ว่าในวัดนั้นอ่ะเดิมทีก็มีอิทธิพลจากกรรมการวัดครอบงำดูแลผลประโยชน์ของวัดอยู่ท่านเข้าไปท่านก็ไปจัดการบริหารให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมตามธรรมตามวินัยนะก็เลยนะครับทำให้ขัดกับนะกลุ่มกรรมการที่เขาเสียผลประโยชน์นะเขาก็มาเตือนท่านนะว่าท่านต้องย้ายออกจากวัดนะถ้าท่านไม่ย้ายนะท่านตายนะครับญาติโยมคนหนึ่งก็เป็นห่วงเขาก็เอาปืนมาถวายนะครับนะท่านนะนะเก็บปืนนี้ไว้นะเผื่อมีเหตุจำเป็นไว้ป้องกันตัวได้รักษาตัวได้ท่านก็พกปืนติดตัวตลอดนะครับโยมเขาก็นะครับเข้ามาก็มาขอนะสอบถามเรื่องการก่อสร้างแต่จริงๆก็คือกลุ่มนะครับกลุ่มมือปืนนะครับที่คณะกรรมการเนี่ยเขาจ้างมานะครับเพื่อที่จะนะฆ่าพระองค์เนี้ยมาพบกับท่านแล้วก็เรียกท่านไปพูดคุยนะครับในที่มืดๆอ่ะนะครับท่านก็ไม่รู้นะท่านก็คิดว่าคนทั่วไปนะครับต้องการจะมานะครับสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างให้ข้อมูลให้ความรู้ท่านก็ออกไปคุยพอไปคุยนะครับเขาก็นะยกปืนขึ้นมาเขาก็นะครับจี้เข้าไปในที่มืดอ่ะท่านก็รู้ว่ามันเป็นปืนนะครับท่านก็รู้ว่ามันเป็นปืนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าท่านต้องออกจากวัดนี้ถ้าท่านไม่ออกจากวัดนี้ท่านตายนะครับพระองค์นี้ก็นะครับเอามือปัดนะครับปัดกระบอกปืนแล้วแกก็วิ่งหนีในที่มืดๆนะครับวิ่งหนีเขาก็ยิงแกก็เอาปืนยิงสวนนะครับแกสวนแบบสุ่มไปนะครับเพื่อขู่เขานะในที่มืดอ่ะมองไม่เห็นนะครับผลปรากฏว่าพรุ่งนี้เช้ามาดูนะครับตาย1ศพหายไป1คนนะครับรอดนี่ท่านก็เดือดร้อนใจครับชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะนะครับไปแจ้งตำรวจนะครับเขาก็ไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมวินัยนะครับเขาเข้าใจว่าท่านป้องกันตัวท่านไม่ผิดนะครับนี่ท่านไม่รู้จะไปปรึกษาใครท่านก็ไปคุยกับพระที่เขารู้วินัยนะครับเขาก็ถามถึงเจตนาท่านก็ไม่รู้อ่ะตอนนั้นมันทั้งกลัวด้วยใช่ไหมครับทั้งตกใจด้วยแล้วมีปืนด้วยใช่ไหมครับสวนเข้าไปแล้วก็ขณะจิตมันนิดเดียวเองใช่ไหมครับมันลืมไปแล้วนะครับมาสำรวจยังไงมันก็คิดไม่ออกหรอกครับนะท่านถามพระเสร็จแล้วก็พระก็ให้คำตอบท่านไม่ได้ก็ให้ท่านไปปฏิบัติดูไปเข้ากรรมฐานอะไรต่างๆนะครับท่านก็ไปนะครับตลอดทุกที่ทุกแห่งแต่ว่าความเดือดร้อนใจมันไม่คลายเพราะว่ามันไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนอ่ะนะครับสุดท้ายท่านก็ต้องสึกนี่ถ้าเป็นเราเนี่ยก็คงจะทุกข์ใจเหมือนกันนะนะครับอยู่ในที่มืดๆอย่างนั้นนะครับหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็สวนนะครับตอนนั้นนะครับกลัวก็ได้ใช่ไหมครับนะโกรธที่เขายิงเราก็ได้นะครับเลยยิงคืนเราไม่รู้นะครับแล้วมันคิดแป๊บเดียวเองนะครับยากมากท่านก็สึกทุกวันนี้ก็ไปทำงานขับรถที่วัดนะครับแล้วกฎหมายบ้านกฎหมายบ้านเมืองเขาไม่ได้จับท่านเหรอเขาไม่จับอ๋อเพราะว่าอยู่ในเขาไม่จับเพราะว่ามันอยู่ในเขตวัดแล้วเขาพกปืนมาอ๋อใช่ไหมครับครับคือคดีความทางโลกมันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีเจตนาใช่ไหมครับเหมือนกับคนมาบุกรุกบ้านเราแล้วเราเอาปืนยิงนะครับเขามาเจตนาจะทำร้ายเราก่อนนะครับอันนี้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพระเป็นเนนโดยเฉพาะเฮ้ยจะบอกว่าพระหนุ่มเนนน้อยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าข่าวหลวงปู่หลวงตาฟันกันตายก็เยอะนะครับทุกวันนี้นะแย่งข้าวแห้งกันนะครับมันไม่ได้เรื่องใหญ่โตนะถ้าเรามองนะขำๆใช่ไหมอะไรข้าวแห้งแย่งข้าวแห้งกันแล้วก็ไปบิณฑบาต ทับสายกันครับไปบิณฑบาต ทับสายกัน
มันมีหลายเรื่องครับมันอะไรกันนักกันหนานะฟังดูมันน่าตลกแต่ว่ามันมีเรื่องจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะต้องระวังแย่งญาติแย่งโยมกันก็มีนะญาติโยมก็คือหลวงปู่หลวงตาเนี่ยส่วนมากทุกวันนี้วัดหลวงเยอะนะวัดหลวงปู่หลวงตานี่แหละกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีโยมอุปถัมภ์ในบ้านนั้นก็พระที่อยู่ก่อนก็ค่อนข้างจะหวงโยมหน่อยประมาณนี้พระมาอยู่ใหม่ก็เอาหนุ่มกว่าตัวเองทีนี้เอาหน้าที่การงานก็คือร่างกายแข็งแรงอ่ะความจริงมันก็60ขึ้นแต่ละรูปอ่ะนะฮะแล้วโยมอุปถัมภ์ก็60เหมือนกันล่ะครับรุ่น60คุยกันไม่ลงตัวครับต่างคนต่างนักเลงเก่าในที่สุดก็มีดฟันกันไล่ฟันกันตายครับแย่งโยมนะไม่ใช่เรื่องอะไรนะฮะโอ้ยมันสารพัดเพราะฉะนั้นต้องแผ่เมตตาอย่างว่านะครับต้องแผ่เมตตาสิ่งเหล่านี้นะระวังเหมือนกันนะครับระวังเหมือนกันไม่ใช่เรื่องบางทีนะครับผมก็โดนทดสอบนะครับผมบวชนานๆขนาดนี้แหละเมื่อไม่กี่ปีผมก็โดนทดสอบไม่ใช่ไม่โดนนะโอ้มันสิ่งเหล่านี้มันบางทีมันก็เป็นวิบากกรรมของเราเหมือนกันพระนี่แหละครับนะในฐานะผมเป็นผู้บริหารผมก็ตักเตือนไปว่าสิ่งนี้ท่านทำไม่ควรก็ไปเจอพระนักเลงเข้าครับนะโทรศัพท์มาตามขู่แล้วนะฮะตามขู่ตามกวนนะพูดถึงนักเลงใส่เรานะไอ้ผมก็อดทนผมเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะผมจะไปทำได้ยังไงโอ้พวกท่านพวกท่านไปแล้วมันก็น่าจะจบแล้วนะไม่จบผมไม่ให้จบว่างั้นเอ้ามันไม่ให้จบมันจะเป็นยังไงแล้วก็ปิดโทรศัพท์โทรมาอีกผมก็ไม่รับสายครับเล่นไม่รับสายเอ้าเบอร์ใหม่โทรมาครับไปยืมโทรศัพท์คนอื่นโทรมาผมก็รับสิครับเอาก็ไอ้คนเดิมนั่นแหละครับแหมมันกวนได้กวนดีครับยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนผ่านอันธพาลแบบนี้ในวัดของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลบได้ต้องหลบนะครับหลบได้ก็ต้องหลบผมก็พยายามที่จะหลบนะครับพยายามที่จะหลบมันหลบเลี่ยงไม่ได้ก็ขู่ไปก่อนครับแต่ต้องผมก็ขู่เหมือนกันนะผมใช้สูตรขู่เหมือนกันผมก็ตามไปถึงวัดเลยนะฮะวัดที่เขาอยู่นะผมก็บอกว่าผมจะพูดครั้งสุดท้ายวันนั้นผมจะกลับมาอีกถ้าไม่เลิกพวกท่านคอยดูไม่บอกนะว่าทำอะไรอย่าไปบอกเขาหมดนะครับพูดเป็นในๆครับเหมือนนักเลงครับแต่ต้องดูหนทางที่เรามาด้วยนะครับว่ามันมีตอมีหนามไหม ต้องมีอย่างนี้ด้วยนะครับรู้จักเอาตัวรอดหน่อยไม่ใช่นักเลงแบบทู่เข้าไปเจอตอเขาหนักเหมือนกันนะครับไอ้ผมมันเป็นนักเลงอยู่ครับแต่ต้องตามผมไม่ทันนะฮะเพราะว่าผมวิ่งเร็วเอาละครับเรื่องนี้ก็จบไปนะคงเข้าใจนะครับว่าถ้าไม่มีเจตนาจะฆ่าไม่เป็นอาบัตินะฮะแต่ถ้ามีเจตนาจะฆ่าต้องอาบัติปาราชิกถ้ามีเจตนาจะฆ่าแต่ฆ่าไม่ตายต้องอาบัติทุรจัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับสมณะประเภทความรุนแรงนะด้านคำพูดก็เหมือนกันนะครับบางคนชอบพูดข่มคนอื่นนะพูดแบบนักเลงนะฮะชอบข่มนะครับมันมีนะฮะมันมีอึดอัดใจไปเรียนสมัยไปเรียนที่เรียนอภิธรรมก็แล้วกันไม่เอ่ยชื่อสำนักก็เจอพระนักเลงครับพวกองค์นั้นเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ประวัติมีแต่ชกต่อยกับคนอื่นเขาไปต่อยปากเลือดกบปากเลยครับต่อยหลายรูปแต่หลายรูปเข้ามีแต่คนกลัวแกเลย
เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับผมครับจะเดินเนี่ยนะฮะโดนเหมือนเครื่องบินนะฮะใครจะไปแซงจะได้ครับเมื่อเดินต้องนักจะเดินช้าครับเขาตีระฆังจะเข้าห้องเรียนต่างคนต่างรีบจะเข้าห้องเรียนเพราะว่ามีอาจารย์รูปหนึ่งครับถ้าใครเข้าห้องแกไม่ทันแกให้วิ่งรอบสนามอ่ะใครจะเอาครับผมก็ไม่เอานะปรากฏว่าเพื่อนผมก็เดินออกหน้าแกเดินตามก้นแกไปครับจะทำไงรู้ไหมนักเลงอ่ะตดครับปืดขึ้นมาครับโอ้โหมันหยามน้ำใจกันนะผมก็โกรธนะผมเลยถามเพื่อนว่าไม่โกรธอะไรเขาตดใส่หน้าแล้วผมไม่ได้ยินผมห่างกันสามวาผมยังได้ยินไอ้หมอนี่ไม่ได้ยินนะโอ้ยไม่อยากจะหาเรื่องครับไอ้คนเมตตาเนี่ยก็มีจริงๆนะแล้วก็เลยได้ใจครับหลังๆมาก็มีแต่คนกลัวแกก็มีพระเถระรูปหนึ่งท่านทนไม่ไหวท่านก็เลยมาหาผมบอกว่าเข้าไปหาอาจารย์สอนนั่นแหละบอกเลยว่าคืออาจารย์สอนเขาเกลียดขี้หน้าองค์นี้อยู่แล้วแต่เขาก็กลัวไปเลยเขาไปรับรองไปเตรียมกันก่อนก็เลยไปเตรียมกันกับพระวัยรุ่นครับมีแต่นักเลงนะได้8รูปครับเตรียมกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราต้องช่วยกันนะกระทืบเลยนะอันนี้นอกธรรมนอกวินัยหน่อยนะครับแต่เป็นประสบการณ์จริงครับเรื่องนี้ก็เตรียมกันอย่างดีเขาก็เอาผมนี่แหละครับดึงแขนผมนี่ไปครับเอาเลยนะเอาด้วยกัน8รูปผมเห็นแต่ละรูปแล้วผมก็มั่นใจตัวเองครับยังไงเนี่ยใครจะเปิดก่อนล่ะถ้าแกมีปัญหาเอาผมเปิดก่อนก็ได้อ้าวผมเอาอย่างนี้เลยนะครับปรากฏว่าครับก็ไปคุยกับอาจารย์สอนทีนี้อาจารย์สอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะจัดการแล้วถ้าแกมีปัญหาล่ะใครจะรับผิดชอบผมเนี่ยอาจารย์ผมเป็นนักมวยเก่าผมพูดอย่างนี้เลยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นักมวยอะไรหรอกครับก็พูดให้อาจารย์เขาสบายใจจะมั่นใจผมขนาดนั้นอ่ะอาจารย์สอนอ่ะนัดประชุมตั้งคืนนั้นเลยครับเรียกกันมาทั้งหมดเลยแล้วผมยังไปเดินเล่นอยู่ครับเขาไปตามผมมาคนสุดท้ายเขาเดินเขานั่งเขาเรียกที่นั่งทั้งหมดแล้วมีที่เดียวครับที่ไม่มีใครนั่งก็คือประจนหน้ากับคู่ต่อสู้นั่นแหละครับแล้วแกนักเลงอ่ะจะถึงตาอย่างงี้ครับโอ้โหผมไปเกือบขี้แตกครับไปนั่งอยู่ต่อหน้าครับเกือบขี้แตกจริงๆนะไอ้พระที่เตรียมกันไว้นะว่าต้องไปนั่งอยู่ใกล้ๆกันนะกลับไปนั่งนู่นอยู่มุมนู่นครับคงหาทำเลแหละครับผมว่านะแม่อาจารย์องค์นี้ครับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนเนี่ยท่านเนี่ยท่านนึกว่านั่นนักเลงเหรอมีคนจะปราบท่านเยอะแยะนะอาจารย์องค์นี้ยังไม่รู้นะว่าพวกนั้นทรยศผมแล้วครับท่านนักเลงใช่ไหมท่านเนี่ยต้องออกไปในคืนนี้เลยว่างั้นนะพรุ่งนี้ท่านต้องออกไปท่านนึกหรือว่าจะไม่มีคนจัดการท่านไหนถ้าท่านองค์นี้นักเลงขึ้นมาอีกใครจะจัดการผมก็พึบเลยนะครับแต่มองหน้าคือพระนี่เต็มนะฮะแต่มองหน้าไอ้พวกข้างหน้าทำไมมันหน้าซีดวะก็เตรียมกันไว้อย่างดีอ่ะผมก็เลยหันมามองครับไม่มีสักรูปครับมีผมองค์เดียวครับโอ้โหเพื่อนทรยศแต่ปรากฏว่าเดชะบุญของผมครับผมกลับด้วยสิ่งที่ผมทำนะครับแกกลัวครับจนหน้าแกซีดครับแกกลัวผมแกไม่รู้หรอกว่าในใจเนี่ยผมเป็นยังไงครับแต่แกรู้เลยแกคงกระทืบผมตายตอนนั้นแล้วครับขี้เกือบแตกครับโอ้โหข่มนักเลงเมืองนนท์ครับเกือบตายครับอย่าไปทำนะฮะถ้าไม่ดวงไม่ดีอย่างผมจะไปทำครับโดนกระทืบเลยอันนี้เล่าประสบการณ์นะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ผ่านมาก็ไม่มีอะไรอันนี้เล่าประสบการณ์ขำๆให้ฟังแต่เป็นเรื่องจริงครับนะฮะต่อไปถามปัญหาดีกว่านะครับ